กับนักวิเคราะห์กันดีกว่านะคะแนวโน้มของ Set 15 Day Future รวมถึงทางด้านราคาทองคำนะคะเหลืออีก4วันทำการทำกันอย่างไรดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำอยู่ในสายค่ะสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับปุ้มสวัสดีครับคุณแชร์ครับครับผมวันนี้ราคาในตลาดโลกปิดทำการไม่มีราคาอ้างอิงแบบนี้คืนนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีครับครับต้องบอกว่าวันนี้ราคาทองคำคงนิ่งมากนะครับครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดเอเชียตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดนิวยอร์กในส่วนของสหรัฐล้วนแล้วแต่ปิดทำการหมดเลยก็ทำให้นักลงทุนพยายามหลีกตัวหรือปิดตัวออกนอกตลาดไปขณะที่ในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายปลายปีเนี่ยเรายังประเมินว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็อาจจะเป็นลักษณะของปริมาณการซื้อขายที่เบาบางอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในส่วนของกองทุนต่างๆรวมถึงนักลงทุนในต่างประเทศก็จะชะลอในส่วนของการเข้ามาเปิดสถานะหรือเข้ามาแอคชั่นเพิ่มเติมหากไปดูจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศหรือรายงานในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจมากนักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเรายังประเมินแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำในช่วงเดือนมกราคมหรือเดือนถัดไปเนี่ยค่อนข้างดีซึ่งเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดรองโพซิชันเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแต่ว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนในตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็พยายามอาจจะไปลงทุนในส่วนของตัว GFG 18ซึ่งเป็นในส่วนของตัวซีรีส์ถัดไปก็น่าจะเหมาะสมกว่าที่จะเปิดในส่วนของ GFZ 17ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่28ธันวาคมนี้ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามาสนับสนุนเนี่ยเนื่องจากตัวเลข PCE หรือการใช้จ่ายส่วนบุคคลเมื่อวันศุกร์ที่เปิดเผยออกมาเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อยังคงบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงมีทิศทางชะลอต่ำกว่าเป้าหมายที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเริ่มมีกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินในปี2018จาก3ครั้งเริ่มลดลงมาเหลือ2ครั้งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและก็พยุงในส่วนของราคาทองคำขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นบริเวณคาบสมุทรเกาหลีซึ่งหลังจากตัว UNSC ออกมาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็มีการออกมาตอบโต้ในลักษณะไม่พอใจประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในชาติมุสลิมในฝั่งตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเรายังถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาส่งผลแล้วก็พยุงในส่วนของราคาทองคำในระยะถัดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์สุดท้ายอาจจะเบาบางนักลงทุนที่มีโพซิชันจำนวนมากอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้ามีคำสั่งซื้อขายเป็นล็อตใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ราคาเกิดการสวิงหรือแกว่งตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างมากเช่นกันครับครับค่ะเป็นเรื่องราวของการลงทุนในทองคำนะคะที่ Set 15 Day Future นะคะมองยังไงคะครับตัว S5017 นะครับวันนี้ถือว่าดัชนียังคงมีการทำนิวไฮเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นเนี่ยถือว่ามีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวแต่ว่าหากดูการเคลื่อนไหวระหว่างตัว S50Z17 กับ S50H18 ซึ่งเป็นซีรีส์ถัดไปต้องบอกเลยว่าสเปรดหรือส่วนต่างระหว่าง2ซีรีส์เนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหากันค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยตัวซีรีส์ H ซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะมาเทรดต่อตัวซีรีส์ Z เนี่ยถ้าไม่ได้มีการขยับหรือดิ้นตัวขึ้นมากก็แสดงว่ามุมมองของนักลงทุนในช่วงถัดไปหรือในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าดัชนีจะมีการทะยานหรือปรับดิ่งตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักดังนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้นต่อการเคลื่อนไหวของตัว Set 15 Day Future แต่ก็อาจจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักขณะที่นักลงทุนที่มีรองโพซิชันอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะทำกำไรโดยให้ในส่วนของแนวต้านพรุ่งนี้นะครับบริเวณ 1,339 ถึง 1,142 จุดซึ่งค่าดัชนียังไม่ผ่านบริเวณ 1,000 กับ139แสดงว่าแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงอาจจะมีการแบ่งขายมากหน่อยแล้วก็รอดัชนีอ่อนตัวหรือปรับฐานลงโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,130 กับ 1,126 เป็นจุดในการเข้าซื้ออีกครั้งครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวรุษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ภาพรวมสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะแล้วก็เซฟ15 The Future นะคะเหลือเพียงแค่อีก4วันทำการนะคะย้ำกันหลายรอบค่ะอยากให้ผู้ชมนั้นดูแลเรื่องของข้อมูลกันให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาใครลงทุนได้กำไรก็ต้องทบทวนกันนะคะว่าได้กำไรกันไปเท่าไหร่เพราะอะไรจะได้ดำรงกลยุทธ์แบบนั้นต่อเนื่องกันไปจนปีหน้าค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ดูมันนี่บิดทุกวันนะคะผู้ชมได้ประโยชน์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่